กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายผมยังอยู่กับอาจารย์อมร วานิชวิวัฒน์นะครับอดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเรากำลังคุยกันกรณีของคุณอิทธิพลซึ่งจริงๆไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คุณอิทธิพลคนเดียวแต่มันเคยมีแบบนี้นักการเมืองเศรษฐีพ่อค้าใช้อิทธิพลอำนาจทวงจนกระทั่งคดีหมดอายุความถูกไหมครับแต่อีกหนึ่งหน่วยงานที่ปฏิเสธไม่ได้คือผู้ที่ชี้ความผิดใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องยอมรับว่าผมเองก็มีส่วนอยู่ในปปช.ด้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้มาทำคดีแต่ผมก็รับทราบเพราะว่าผมเองก็สงสัยตามประชาชนนะว่าคุณทำอะไรกันตั้ง15ปีแล้วไอ้ดัชนีชี้วัดหรือ KPI อะไรต่างๆเนี่ยเรามีคนมาพูดอยู่เสมอเลยบอกว่าเฮ้ยคดีนู่นคดีนี้ก็จะขาดอายุความแล้วมันปล่อยมาได้ยังไงขนาดนี้แต่เขาก็มีคำอธิบายผมเองก็ไม่ได้มาปกป้องปปช.แต่ว่าปปช.ชุดหลังเนี่ยเท่าที่ผมไปทำงานด้วยเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเขาตั้งใจแต่ว่าชุดก่อนๆนี่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามีใครไม่ดีหรืออะไรแต่ว่ากระบวนการตรงนี้ในการนับการเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยมันเข้ามาเหมือนจะบอกว่าเหมือนส.ส.สหรัฐก็ไม่ได้เพราะว่าของเขาเนี่ยมันก็จับฉลากออกบ้างอะไรบ้างแต่ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเงื่อนไขหลังจากเดิมเนี่ยมี9อยู่ในวาระ9ก็เหลือ7หมายถึงคณะกรรมการปปช.นะมีการเปลี่ยนเป็นวาระอย่างนี้แล้วก็ถูกบังคับด้วยเงื่อนเวลาของอายุตัวคือต้องไม่เกิน70ปีคือมันก็เลยพิจารณาแล้วไม่ต่อเนื่องไม่ใช่ไม่ต่อเนื่องอย่างคือไอ้คนที่ทำเนี่ยบางครั้งเกษียณไปก่อนก็มีแล้วก็ไปมอบเสร็จแล้วไอ้คนที่มอบบางครั้งไอ้คนที่มอบก็ย้ายอย่างสมมติเป็นข้าราชการเนี่ยคือตัวปปชคงไม่ลงไปคุกไปเข้าใจแต่บางคนทำจริงครับผมเห็นมีปปชบางท่านเนี่ยลงไปคุกกับบรรดาตัวของตัวที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการเลยแต่ว่าบางท่านส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นนักบริหารเนี่ยเขาก็มอบหมายนะมอบหมายเสร็จปุ๊บไอ้คนที่ได้รับมอบหมายก็ย้ายเป็นปปชจังหวัดนู้นย้ายไปอยู่ส่วนกลางซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่เดิมอีกแล้วก็โอนถ่ายเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้ฮะพูดง่ายๆจะเอาความผิดทุจริตสักครั้งเนี่ยยากเย็นแสนเข็นแทบขาดใจถูกไหมแล้วอย่าลืมนะฮะบางเรื่องเนี่ยถ้ามันเป็นคดีต่างประเทศตอนหลังเนี่ยปปชชุดปัจจุบันเนี่ยกำหนดไซส์เลยว่าไซส์ SML คดีเพื่อให้มันเป็น KPI สำหรับประเมิน performance ของคนแล้วที่สำคัญมันอย่างนี้ฮะคือไอ้คดีที่มันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยบางครั้งความยากง่ายมันก็ต่างกันพยานเรียกมาบางทีก็ไม่มาบางทีตายเกือบหมดก็มีนะไปสอบกี่ปากก็ไม่รู้แล้วยิ่งพอมันมาเว้นช่วงอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยเราเหลืออยู่5คนนะฮะที่เหลืออยู่ปปช.แล้วกำลังจะเกษียณอีก2ผมรู้สึกใกล้ๆก็ต้องหาใหม่แล้วก็คือรออันนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจเราไม่ไปก้าวไกลถ้าท่านโปรดก้าวมาเท่าไหร่มันก็อาจจะที่คลายลงในแง่นั้นมันก็คือความยากลำบากของการเอาผิดแต่ถ้าต้นทางร่างใหม่เลยดีกว่าสบายทำได้ไหมก็ต้องดูว่าเขาจะร่างอะไรนะฮะเพราะว่าผมพูดตรงไปตรงมาว่ากฎหมายปปชที่ผมร่างมาเนี่ยผมร่างด้วยนะฮะนี่ผมพูดตรงๆร่างกฎหมายลูกนี้เลยเราไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าคนที่นั่งอยู่ในวันนั้นมีอาจารย์วิชามีอาจารย์อภิชาติมีท่านพัทระมีดร.เจตก็เข้ามาด้วยหลายคนแล้วผมก็นั่งอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็มีอาจารย์ประพันธ์ด้วยนะพวกนี้คืออัยการศาลทั้งนั้นนะฮะคืออันเนี้ยคือกฎหมายปปช.แต่เรากำลังพูดกันว่าณขนาดนี้เขาบอกว่าต้องมีสสรต้องมาจากระบบสัดส่วนร่างมันใหม่หมดตั้งแต่มาตรา1และกรรมการอิสระนี่พุ่งเป้ามาเต็มที่เลยอาจารย์เห็นไหมผู้นำทางจิตวิญญาณเขาบอกแล้วไอ้กรรมการอิสระตัวดีที่เที่ยวไปเอาผิดเขายุบพรรคอะไรสารพัดทั้งที่เขาผิดเองพวกนี้ถ้าเริ่มกันใหม่หมดนี่มีสิทธิ์เอาเข้าตัวเอาประโยชน์เข้าตัวเองหมดเลยไหมแน่นอนนะผมขอเลยนะฮะถ้าขอได้นะฮะกรุณาฟังผมด้วยผมไม่เอาสสรฮะเพราะว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยเราทำตั้งแต่ชุดผมแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งธงกันขึ้นมาบอกว่าอาจารย์ตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาแบบสสรดีไหมคือเราคุยกันแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้การมากหมอมากความจริงๆนะฮะคือถ้าเราร่างกันไม่จบอ่ะคือถ้าไปร่างมาตรา1เอาสตรีก็จะเอาเรื่องหนึ่งบุรุษข้ามเพศก็อีกแบบหนึ่งโอ้โหที่พูดมานี่โดนหมดเลยนะเนี่ยไม่ใช่โดนแต่เราเคยมีปัญหาแบบนั้นเขามาล้อกันแค่เรื่องเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยเราอธิบายปากเปียกปากแฉตั้งนานว่าเหตุผลเพราะอะไรแต่เขาก็ไม่เข้าใจกันนะฮะ ก็มีการด่ากันเลยบอกไอ้พวกนี้มันมุสลิมหรือเปล่าไอ้นี่เป็นคริสต์หรือเปล่าไม่ใช่เลยครับพุทธผมว่าในนั้นไม่มีคริสต์นะฮะผมคิดว่าเป็นพุทธหมดเลยทุกคนเรากำลังบอกว่าถ้าเป็นต้นมากหมดมากความครับถ้ามีการตั้งสสล.ไม่สุจริตใจในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับเรื่องที่เรากลัวกันแบ่งแยกดินแดนสถาบันเนี่ยมันเอาแน่แต่องค์กรอิสระหรือการเอาผิดนักการเมืองที่ทุจริตเนี่ยถ้าทางจะเสร็จเอาอย่างนี้ฮะลองดูรัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ50คือเราไม่ได้บอกว่าเขาร่างไม่ดีแต่ถ้าร่างดีแล้วเนี่ยแน่นอนฮะเรามาจากการปฏิวัติแล้วแต่เรามองเห็นปัญหาผมไม่ได้ไปร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์มีชัยกับพวกเราทั้ง20ท่านเนี่ยเราไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญเพราะเขาสั่งเราแต่เขามาขอร้องนะฮะวันที่ผมได้รับเชิญเนี่ยเขาถามว่าอาจารย์รับไหมผมบอกว่าผมรับเรื่องจริงนะฮะแต่เขาบอกมีบางคนไม่รับก็เลยต้องมาถามก่อนแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปคุยกันก่อนนะอาจารย์อย่าพึ่งอะไรแต่ตอนหลังประกาศชื่อมันก็มีชื่อผมก็แค่นั้นเองเราก็ไม่ได้สร้างเงื่อนไขแต่ผมก็เข้าใจว่าเงื่อนไขหนึ่งก็คือเราไม่ต้องแสดงทรัพย์สินนะอันนี้แน่นอนมีหลายคนกลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วต้องแสดงทรัพย์สินแล้วมันจะยุ่งยากมันจะทำให้เขาไปเป็นบอร์ดนู่นบอร์ดนี่ไม่ได้เพราะเขามีธุรกิจมีการคุณสมบัติไม่ขัดกันละกันเขามีงานส่วนตัวแต่ว่าเราบอกงั้นเราทำเต็มที่เราไม่ได้มีคำสั่งว่าเราจะต้องช่วยให้คุณประยุทธ์อยู่ยาวหรืออะไรเนี่ยแต่ผมก็ชี้ไปอยู่ยาวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหลักวิชาการแค่นั้นแต่ทีเนี้ยถ้าคุณสมบัติอายุความหรืออะไรเนี่ยถูกเปลี่ยนไปครับมันก็จะกลับไปซ้ำรอยเดิมไม่ทุกวันนี้ก็แทบแย่แล้วนะครับผมบอกกับคนที่ร่างคนที่ยอมรับรัฐธรรมนูญเราแล้วก็ลงประชามติให้เราเนี่ยบอกแค่ทุกวันนี้ที่เขาเปลี่ยนจากบัตร2ใบเป็นใบเดียวบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบเนี่ยก็เรียกว่าทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่เราร่างเกือบหมดแล้วนะเพราะเราต้องการให้การเมืองมันโปร่งใสแล้วต้องการให้คุณจะมาบัญชีรายชื่อหรือกระบวนการที่จะได้คนที่จะมาสมัครส.ส.ในพรรคของคุณเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีกระบวนการกลั่นกรองที่เขาอาจจะไปเรียกว่า primary อะไรก็เรียกไปแต่มันคล้ายกันก็คือไม่ใช่ว่าเจ้าสัวหิ้วกระเป๋ามาใบหนึ่งมีเงิน200-300ล้านแล้วก็มาแจกอาจารย์ล้าสมัยแล้วฮะเราไม่เอาแล้วของใหม่เขาต้องไปเอาโจรมาลงส.ส.เขาไม่ได้เอาเจ้าสัวแล้วเขาต้องเอาคนไม่เสียภาษีมาลงส.ส.แล้วได้รับเลือกด้วยก็ได้รับเลือกก็เห็นอยู่ฮะเนี่ยเราต้องการป้องกันแบบนี้เราถึงร่างให้มันออกมาเพื่อให้ทุกคนที่เข้ากระบวนการสะบัญญัติวิธีการในกระบวนการทุจริตเนี่ยเข้าสู่ถนนเดียวกันหมดครับนี่คือถนนแต่ว่าไอ้เนื้อหาเนี่ยเราไปทำก็ไม่ได้ถ้าเขาไปฆ่าคนตายเนี่ยแล้วเราบอกว่าไม่ได้นะคุณฆ่าคนตายเมื่อ20ปีที่แล้วขาดอายุความก็คุณก็ต้องเอามาถูกประหารไม่ได้เราไม่ได้ทำแบบนั้นเราเอาเฉพาะคดีทุจริตครับเพราะฉะนั้นนี่คือเจตนารมณ์ผมย้ำอีกทีเจตนารมณ์กรณีของคุณอิทธิพลและท่านอื่นๆไม่เน้นไปที่คุณอิทธิพลแล้วต้องบอกนี่คดีของใครก็ตามผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันเขามีต้องไปดูในสำนวนคดีบางคนอาจจะเจ็บป่วยอาจจะเป็นเรื่องซึ่งไม่ได้มาแนวเดียวกับคุณอิทธิพลนะฮะเพราะนั้นจะไปเทียบเคียงบอกเฮ้ยเหมือนกับคนนั้นเลย15ปีเหมือนกันไม่ได้ฮะช่วยไปดูสำนวนด้วยนิดหนึ่งนะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบอกแล้วครับถ้าเป็นกรณีทุจริตคุณจะต้องหนีไปจนถึงที่สุดแต่ก็อย่าเชื่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่คุณอิทธิพลกลับมาต้องมาสู้เรื่องอายุความก่อนเขาต้องสู้เรื่องอายุความก่อนเพียงแต่ว่าณขณะนี้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเดินหน้าเต็มที่อยู่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับคุณต้นแล้วกลับมาพบกันแบบสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางท็อปนิวส์แห่งนี้วันนี้ผมและอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อป Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777 ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store